ไฟขบวนสุดท้ายวิววิวกลัวจะสายเกินไปไม่คล้ายว่าจะไม่ทันการผ่านชีวิตที่ควรถึงวันต้องเดินทางยังหวั่นใจขบวนสุดท้ายไม่เคยมีฉันชนะแห่งนี้ไม่มีวันสายหากคืนนี้ไม่มีรถไฟขอให้รอขบวนใหม่มาถึงเวลารุ่งเช้าฉันที่ตัดสินใจรอธรรมดาแม้มันคุ้มค่าพอถ้าใจไม่ผิดหวังชัดๆว่าจะเลือกทางใดไหนๆก็จะต้องเดินทางหาจุดหมายแน่นอนเหมือนดังตั้งใจไว้คงไม่ช้าแต่ขบวนสุดท้ายไม่เคยมีชัยชนะแห่งนี้ไม่มีวันสายหากคืนนี้ไม่มีรถไฟขอให้รอขบวนใหม่มาถึงเวลารุ่งเช้าการเดินทางออกไปครั้งนี้มีความหมายเท่าชีวิตเราขบวนใหม่มาทุกเช้าทุกเที่ยวเราจริงจริงค่อยไปไม่ช้าเลยแต่ขบวนสุดท้ายไม่เคยมีฉันชนะแห่งนี้ไม่มีวันสายหากคืนนี้ไม่มีรถไฟขอให้รอขบวนใหม่มาขบวนสุดท้ายไม่เคยมีฉันชนะแห่งนี้ไม่มีวันสายหากคืนนี้ไม่มีรถไฟขอให้รอขบวนใหม่มาถึงเวลารุ่งเช้า